สวัสดีค่ะกินสไตล์บ้านๆคลิปนี้นะคะเราจะมาทำเมนูกุ้งผัดผงกะหรี่กันนะคะซึ่งว่าคงจะเป็นเมนูโปรดของคนหลายๆคนก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวมีส่วนผสมอะไรบ้างเดี๋ยวลองมาดูกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มจากนี้เลยค่ะมีกุ้งนะคะเป็นกุ้งอันนี้ใช้ไซส์ประมาณไซส์กลางนะคะไม่ใหญ่มากนะคะก็เนี่ยประมาณ200กรัมนะคะกุ้งนี้ก็ผ่าเส้นหลังออกให้เรียบร้อยล้างสะอาดแล้วก็ผ่าเอาปอกเปลือกนะคะเหลือหัวกับหางไว้นะคะเพราะว่าที่เราเหลือหัวไว้นี่เพราะว่าเวลาเราไปผัดจะให้สีสวยงามแล้วก็มันกุ้งจะออกมานะคะจะได้กลิ่นแล้วก็รสชาติดีค่ะถัดมาก็จะเป็นขึ้นช่ายนะคะอันนี้ใช้1ต้นแล้วก็ก็ไม่ถึงกัน1ต้นหรอกค่ะเพราะว่ามีไม่ถึงกัน1ต้นแต่ว่าก็เป็นใบแล้วก็มีต้นหอมหั่นท่อนนะคะแล้วก็มีพริกชี้ฟ้าแดง1เม็ดนะคะให้สีสันอันนี้ถัดมาก็จะเป็นหอมหัวใหญ่1หัวก็จะเป็นกระเทียมสับนะคะกระเทียมใช้กระเทียมจีนกรีบใหญ่ค่ะ1กรีบค่ะอันนี้คือตัวซอสของเรานะคะในนี้เราผสมทุกอย่างรวมกันไว้หมดนี้ในนี้หมดแล้วนะคะในนี้ก็จะมีนมข้นจืด150 ml นะคะแล้วก็มีไข่ไก่2ฟองมีน้ำมันพริกเผา2ช้อนโต๊ะมีน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรสนะคะเป็นอันนี้ใช้เป็นฝาเขียวนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็จะมีพริกไทยดำบดประมาณครึ่งช้อนชานะคะใส่ลงไปในนี้ด้วยนะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชานะคะในนี้ก็มีแค่นี้ค่ะส่วนผสมเดี๋ยวเรามาทอดกุ้งกันก่อนนะคะน้ำมันแล้วนะคะเดี๋ยวเราทอดกุ้งก่อนนะคะขั้นตอนแรกค่ะก็ใส่กุ้งลงไปนะคะทอดกุ้งไม่ต้องสุกดีนะคะสุกประมาณ 70% นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะเอามาใส่ในขั้นตอนสุดท้ายค่ะในซอสของเราค่ะเวลาเราผัดซอสเสร็จแล้วทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็เอากุ้งลงอันนี้เดี๋ยวเราก็พักกุ้งขึ้นไว้ได้เลยนะคะกุ้งขึ้นพักไปเลยค่ะจากนั้นเราก็ต่อด้วยเอากระเทียมกระเจียวได้เลยนะเจียวกระเทียมในน้ำมันที่ทอดกุ้งนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวกระเทียมให้หอมนะคะแล้วก็ตามด้วยหอมใหญ่นะคะพอกระเทียมได้ที่แล้วก็ใส่หอมใหญ่ลงไปต้องสุกดีนะคะหอมก็จากนั้นก็ใส่ซอสที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็ใส่กุ้งลงไปได้เลยอ
ไปเลยนะคะข้าวตันนะคะตามด้วยนี่เลยค่ะต้นหอมแล้วก็ใบกระชายนะคะพริกชี้ฟ้าใส่ลงไปด้วยเสร็จแล้วก็ปิดต่อได้เลยนะเรียบร้อยค่ะง่ายๆนะคะเมนูนี้จะยุ่งยากเฉพาะขั้นตอนการเตรียมซอสนะคะซอสที่เนี่ยที่จะมาใช้ผัก